สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซเคิลทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง TNN 2ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ Sport Race Replica รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น CBR 300หรือ CBR 350RR ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับลุ้นอยากให้ Honda ได้มีการเปิดตัวเร็วๆในตลาดเมืองไทยเหตุเพราะว่านะครับในต่างประเทศนั้นมีการเปิดตัวมายาวนานข้ามปีแล้วการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่อินโดนีเซียนั้นนะครับเริ่มต้นวันที่25กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาและมีกำลังจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนกันยายน2559นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า3เดือนแล้วที่ CBR 250RR ได้มีการวางจำหน่ายในอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพของการเปิดสายการผลิตรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับที่โรงงาน Honda ในอินโดนีเซียซึ่งได้มีการเชิญสื่อมวลชนร้านดีลเลอร์ผู้จำหน่ายของ Honda มาร่วมงานกันอย่างมากมายต้องยอมรับครับว่าการเปิดตัวของ CBR 250RR ในครั้งนี้ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่ววงการมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบอาเซียนของเรานะครับที่มีพรมแดนติดกันหลายประเทศใช้มอเตอร์ไซค์คล้ายๆกัน CBR 250RR นั้นโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ aggressive ก้าวร้าวดุดันนะครับและเร้าใจด้วยไฟหน้าแบบ daytime running light หรือว่า DRL คิ้วขอบด้านบน2ข้างนะครับที่ให้ความดุดันเป็นอย่างยิ่งนี่คือ CBR 250RR ที่มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในอินโดนีเซียและวันนี้ครับเราจะมาดูสเปคของเครื่องยนต์ที่มีความคลุมเครือเกิดขึ้นเล็กน้อยการแถลงข่าวหรือว่าการแนะนำ CBR 250RR ในอินโดนีเซียนั้นเริ่มต้นได้มีการแจ้งตัวเลขแรงม้าอยู่ที่ประมาณ 27.1 กิโลวัตต์หรือ 36.8 PS ที่ 12,500 รอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบตัวเลข 36.8 แรงม้าหน่วย PSกับ YZF R25 ของอินโดนีเซียแล้วจะเห็นว่าแรงม้านั้นมากกว่า .8 ตัวไม่ถึง1ตัวครับถ้าเปรียบเทียบกับ Ninja 250ในอินโดนีเซียที่มี31แรงม้าก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันถึง 7.7 แรงม้าเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดนะครับข้อมูลจากญี่ปุ่นได้มีการแจ้งตัวเลขแรงม้าสูงสุดของ CBR 250RR อยู่ที่ 38.7 แรงม้าที่ 12,500 รอบต่อนาทีจะเห็นว่าแรงม้านั้นมากกว่าที่อินโดนีเซียประมาณ 1.9 แรงม้านี่คือความแตกต่างที่กำลังจับตามองครับว่า CBR 250RR สเปคของญี่ปุ่นกับสเปคอินโดนีเซียนั้นเหมือนกันหรือไม่จุดที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราส่วนกำลังอัดสเปค CBR 250ของอินโดนีเซียนั้นอยู่ที่ 11.5 ต่อ1แต่ว่าสเปคของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่ 10.6 ต่อ1นั่นก็หมายความว่าความจุในเบ้าฝาสูบหรือห้องเผาไหม้นั้นมีความแตกต่างกันไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมแรงม้าสูงสุดถึงไม่เท่ากันถ้าเราจะเอาแรงม้าสูงสุดของญี่ปุ่นที่ทำได้ 38.7 แรงม้าที่ 12,500 รอบต่อนาทีไปเปรียบเทียบกับ YZF R25 แล้วจะเห็นว่าแรงม้านั้นมากกว่าถึง 2.7 แรงม้าถ้าเปรียบเทียบกับ Ninja 250จะเห็นว่ามีแรงม้าที่มากกว่าถึง 7.7 แรงม้าเลยทีเดียวและที่สำคัญก็คือว่าแรงม้าที่ได้นั้นใกล้เคียงกับ Ninja 300ที่ทำได้39แรงม้านับเป็นความเกรี้ยวกราดของ CBR 250RR เป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำแรงม้าสูงสุดขึ้นมาได้ใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ 300cc จุดเด่นของเครื่องยนต์ CBR 250RR ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการใช้คันเร่งแบบลิ้นปีกดีเซลไฟฟ้า Throttle by Wire ซึ่งสามารถปรับโหมดขับขี่ได้ถึง3โหมดด้วยกันประกอบไปด้วยโหมด Comfort Sport และ Sport Plus ทุกโหมดนั้นจะมีการให้พลังเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันซึ่ง Honda เป็นเจ้าแรกที่ได้มีการพัฒนาระบบ Throttle by Wire เป็นครั้งแรกในมอเตอร์ไซค์ขนาด 250-350cc สำหรับภาพนี้เป็นการทดสอบ World Premier Riding Experience บาหลีทัวร์นะครับวันที่12พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาโดย Honda ในอินโดนีเซียได้มีการเชิญสื่อมวลชนมาทดสอบรถนี้อย่างเป็นทางการก็เป็นการทดสอบแบบขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลนะครับ
ชิลๆสบายๆหาอัตราเร่งนะครับฟีลลิ่งการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับสื่อมวลชนในอินโดนีเซียได้มีการทดสอบไปแล้วนะครับส่วนคนไทยนั้นต้องรอกันต่อไปครับว่าเมื่อไหร่ Honda นั้นจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยความจริงแล้ว Honda นะครับมีแผนจะผลิตซึ่งอาจจะเป็นรุ่น CBR300RR หรือ CBR350RR ก็เป็นได้อยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหาร Honda ในเมืองไทยครับว่าจะพิจารณาเครื่องยนต์300cc หรือ350cc ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาที่ไม่เท่ากันมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับถึงเรื่องของความเร็วสูงสุดท็อปสปีดที่ CBR250RR ทำได้นั้นเท่าไหร่กันแน่จากข้อมูลล่าสุดนั้นทำได้ประมาณ180 กม./ชม ในแบบตัดรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการแก้กล่องตัดรอบแล้วอาจจะทำให้ความเร็วได้สูงสุดได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามครับในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชีย2016สัปดาห์สุดท้ายที่ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์วันที่3-4 ธันวาคมที่ผ่านมา Astra Honda อินโดนีเซียได้มีการนำรุ่น CBR250RR ซึ่งทำเป็นรถแข่งมาทดสอบในสนามช้างเซอร์กิตที่บุรีรัมย์นะครับอย่างเป็นทางการเป็นที่แน่นอนว่าในปีหน้า2017Honda อินโดนีเซียนั้นจะใช้รุ่นนี้เข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอย่างแน่นอนนะครับขณะที่คนไทยต้องมาดูกันครับว่า Honda นั้นจะใช้รุ่นนี้ลงแข่งขันด้วยหรือไม่เพราะในปีที่ผ่านมานั้นใช้ CBR300R ลงแข่งขันแต่นั่นก็หมายความว่า Honda อาจต้องมีการลงแข่งก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์จะเปิดตัวเป็นทางการจะทำได้หรือไม่หรือต้องรอให้มีการเปิดตัวเป็นทางการก่อนจึงจะสามารถลงแข่งขันได้เช่นเดียวกับอินโดนีเซียต้องติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับจุดเด่นของเครื่องยนต์ CBR250RR ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของชุดฝาสูบแบบ Double Overhead Camshaft 8วาล์ว4วาล์วต่อสูบขับเคลื่อนวาล์วแบบ Direct Dive ก็หมายถึงพาลูกเบี้ยวกดวาล์วโดยตรงนะครับปรับระยะห่างวาล์วด้วยชิมลูกสูบมีการเคลือบผิวแข็งพิเศษครับและนี่ก็คือ Honda CBR250RR ในอินโดนีเซียครับ